ป้องนวัดปล่อยพิรุธบอกโสดแต่ไม่สนิทเผยคนที่ชอบก็ไม่ชอบกลับป้องนวัดปล่อยพิรุธร้อนตัวจนมีพิรุธสำหรับพระเอกหนุ่มป้องนวัดที่ล่าสุดมาร่วมงานไอคอนอีโวลูชั่นแคทคลาวณอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีแต่พอถึงคิวสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็รีบเดินเข้ามาเอ่ยปากดักไว้เลยว่ายังไม่มีแฟนงานนี้ผู้สื่อข่าวเลยก็เลยล้วงข้อมูลจนได้เรื่องว่าโสดแต่ไม่สนิทนะจ๊ะป้องนวัดปล่อยพิรุธหัวใจยังว่างเหมือนเดิมไม่มีครับถ้ามีเดี๋ยวก็บอกก็ถามว่าเหงาไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมอายุบ้านกับพ่อแม่กับพี่สาวผมก็มีหลานหลานก็ไม่เหงาแล้วก็อยู่กับหมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เหงาอะไรขนาดนั้นก็มีได้แต่ว่ามันก็ต้องใจตรงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไปรักเขาเขาไม่รักเราคล้ายๆตัดพ้อไม่ใช่ตัดพ้อเพราะว่าความรักมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวถ้าเราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือเขามาชอบเราเราไม่ชอบเขาคือมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าจะมาหาคนที่ใจตรงกันมันก็ไม่ได้ง่ายป้องนวัดปล่อยพิรุธมีสเปคไหมเป็นคำถามที่ยากและก็ทั่วไปอะเห็นแล้วชอบก็โอเคเพราะว่าถ้ามีก็อยากจะให้มันยืนยาวยั่งยืนไม่อยากจะมารักรักเลิกเลิกกันแล้วป้องนวัดปล่อยพิรุธคิดว่าจะเปิดใหม่ถ้าเริ่มจริงจังกดดันนะก็มีก่อนค่อยว่ากันก็ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราจะหาคนใจตรงกันมันก็ไม่ง่ายไม่ได้เร่งรัดถ้ามีก็ดีป้องนวัดปล่อยพิรุธก็สรุปยืนยันว่าโสดก็โสดครับสนิทไหมไม่ค่อยสนิทขอบคุณรูปจากไอจีปองนาวัตร ถูกทำรักล่มพิธีสมรสเสร็จไม่ทันไรเจ้าสาวเดินหนีลั่นไม่แต่งแล้วเจ้าสาวชาวอินเดียไม่ขอทนสะบั้นรักกลางงานแต่งหลังเจ้าบ่าวจูบเธอต่อหน้าแขกหลายร้อยคนด้านครอบครัวพยายามเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็นสำนักข่าวต่างประเทศThe Time of India ได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยกเลิกงานแต่งงานของตัวเองรีบเดินลงจากเวทีและโทรแจ้งตำรวจหลังจากจูบกับเจ้าบ่าวบนเวทีต่อหน้าแขกเกือบ300คนทำเอาแขกอึ้งไปตามๆกันเจ้าสาววัย23ปีเปิดเผยในภายหลังว่าเจ้าบ่าวจูบเธอเพื่อที่จะได้ชนะเดิมพันกับเพื่อนๆและตอนนี้เธอกำลังสงสัยในนิสัยของเขางานแต่งถูกยกเลิกกลางคันและต้องส่งแขกกลับบ้านขณะที่ทางตำรวจได้เชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปยังสถานีตำรวจโดยพวกเขาพยายามไกล่เกลี่ยเจ้าสาวเพื่อให้เรื่องจบด้วยดีแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเธอก็ไม่ยินยอมโดยเธอบอกกับตำรวจว่าเขาแตะตัวฉันอย่างไม่เหมาะสมขณะที่อยู่บนเวทีฉันทำเป็นไม่สนใจแต่หลังจากนั้นเขาก็ทำเรื่องไม่คาดคิดฉันช็อกและรู้สึกเหมือนโดนดูถูกเขาไม่เคารพฉันและทำตัวแย่ๆต่อหน้าแขกหลายคนต่อไปเขาจะทำตัวยังไงกันฉันตัดสินใจไม่ไปต่อกับเขาแล้วขณะที่แม่ของเจ้าสาวเปิดเผยว่าลูกเขยของฉันถูกเพื่อนๆยั่วยุและตอนนี้ลูกสาวของฉันก็ไม่อยากใช้ชีวิตต่อกับเขาเราพยายามเกลี้ยกล่อมเธอแต่เธอไม่ยอมฟังพวกเธอจึงตัดสินใจจะรออีกสัก 2-3 วันปล่อยให้เธอใช้เวลากับตัวเองสักครู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เผยว่าโดยเทคนิคถือว่าคู่รักแต่งงานกันแล้วเนื่องจากพิธีต่างๆเสร็จสิ้นแล้วตอนที่เกิดเหตุแต่เนื่องจากเจ้าสาวปฏิเสธไม่ยอมรับในตัวเจ้าบ่าวเจ้าหน้าที่จึงจะรออีกสัก2วันให้สถานการณ์สงบลงแล้วจึงตัดสินใจอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไปที่มา The Time of Indiaกันตถาวรตื่นเต้นภรรยาผ่าคลอดวันที่18ธันวาคมนี้ดีใจคนที่2เป็นลูกสาวให้ปิดอู่แล้วกันตถาวรตื่นเต้นพลอย
อัยดาภรรยาเตรียมผ่าคลอดวันที่18ธันวาคมนี้เล็งปิดอู่แล้วดีใจคนที่สองเป็นลูกสาวตามที่อยากได้พิธีกรหนุ่มกันกันตถาวรมาร่วมงานไอคอนอีโวลูชั่นแคสคลาวณ Impact Arena เมืองทองธานีได้เผยถึงการเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อลูกสองพลอยอัยดาภรรยาสาวกำลังจะผ่าคลอดอีกไม่กี่วันนี้แล้วคนที่สองใกล้คลอดแล้วฤกษ์ผ่าวันที่18ธันวาคมนี้แล้วครับคนที่สองตื่นเต้นไหมตื่นเต้นน้อยลงแต่ก็ตื่นเต้นอีกรูปแบบหนึ่งอยู่ดีเพราะน้องเป็นผู้หญิงแต่เจ้าพร้อมเป็นผู้ชายก็ยังงงอยู่ว่าเราจะต้องดูแลเขาเหมือนเดิมไหมหรือจะมีอะไรที่ผิดแปลกไปจากตอนเจ้าพร้อมเด็กๆหรือเปล่าเราต้องเบามือลงไหมอาจจะยิ้มเพราะเจ้าพร้อมแรงเยอะมากแล้วมันเป็นวัยที่ฟัดเหวี่ยงอาจจะต้องคอยเปลี่ยนโหมดตัวเองว่าพอเป็นลูกที่เพิ่งเกิดคอเขายังไม่แข็งมันต้องอุ้มอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้ก็พยายามสอนให้พร้อมเขาคอยดูแลน้องนะเขาก็จะพยายามมาลูบท้องหมามีเขาคอยนอนซบคอยดูว่าเป็นยังไงก็ต้องคอยบอกเขาว่านี่เป็นน้องสาวนะป้าดูแลพร้อมๆก็ต้องดูแลน้องดูแลหมามีให้ปะป้านะเราก็สอนเป็นทอดๆให้ดูแลกันและกันมีอะไรก็แชร์กันก็สอนไปเรื่อยๆครับกลัวเรื่องพี่อิจฉาน้องไหมเรื่องนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นความโชคดีที่คนละเพศกันของก็เลยแยกกันอยู่แล้วเช่นพร้อมเขาก็เล่นหุ่นยนต์อะไรของเขาส่วนของน้องแม่เขาก็ซื้อเซตใหม่หัวเราะก็ตามใจแม่สนุกกับการช็อปมากตอนนี้ของแน่นมากบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าบ้านผมมีเช่นพร็อพเทศกาลนั่นนี่แม่เขาจะสนุกตามทีมแม่เขาชอบเขาสายแฟชั่นหัวเราะเราก็โอเคซึ่งมันก็ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยมากไม่ใช่ของราคาแพงมากเป็นราคาที่เรารับได้ก็รู้สึกว่าถ้าทำให้ลูกเราน่ารักและหมามีเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขนั่นน่าจะเป็นปลายทางที่ผมต้องการอยู่แล้วคราวนี้ได้ลูกสาวรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะครับผมกับพี่ๆนักข่าวก็คุยกันมาตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นตอนนี้ผมลูกสองแล้วหัวเราะก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นกลัวตายมากขึ้นรู้สึกว่าเราต้องสุขภาพแข็งแรงเราต้องเป็นหลักในการพึ่งพาแม่เขาก็ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งลูกก็ต้องแข็งแรงและแข็งแกร่งคือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราพยายามถ่ายทอดทุกอย่างที่เรามีให้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นเรื่องของเวลาของคุณลูกเขาไปแต่ก็รู้สึกแก่แหละล่าสุดที่พาครอบครัวไปพบพระสังฆราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแหละครับเพราะทางเจ้าพร้อมไปครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องและนี่พร้อมขวบกว่าแล้วและลูกสาวอยู่ในท้องพอดีก็เลยพาไปเลยทีเดียวสองคนยังมีความเห่อไหมเห่อครับยังไงก็เห่ออยู่ดีและพยายามประคบประหงมให้ดีที่สุดเพราะตอนนี้หมามีเขาจะหนักกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าตอนพร้อมอยู่คนเดียวในท้องเขาก็พยายามดูแลตัวเองแล้วจบแต่นะตอนนี้เขาต้องดูแลตัวเองและต้องดูแลเจ้าพร้อมด้วยและเจ้าพร้อมก็ติดแม่มากเขามีอะไรก็จะเล่นกับหมามียกเว้นตอนเย็นก็จะเดินมาหาป้าป้าส่วนกลางคืนพลอยต้องเป็นคนเอาเขานอนเพราะเขาไม่ยอมให้ผมพานอนจนถึงปัจจุบันผมยังพานอนไม่ได้เลยแล้วเราต้องรับมือยังไงก็ช่วยให้ดีที่สุดแหละครับต้องใช้คำว่าไม่ได้ก็ต้องได้ก็คงจะต้องมีช่วงให้นมและต้องคอยดูแลลูกสาวที่เกิดใหม่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดก็สงสารเขาเหมือนกันแหละเป็นผู้หญิงเหนื่อยเนอะเรารู้สึกได้เลยว่าเขาเหนื่อยเราก็บ่นไม่ได้หรอกว่าเราเหนื่อยแสดงว่าสองคนพอแล้ว
พอแล้วครับเพราะว่าได้ตามคาดดีใจมากคุยกันเคลียร์แล้ว2คนพอแล้วครับเคยคุยกันก่อนที่จะรู้ว่าเป็นลูกสาวครับพอคนโตเป็นผู้ชายก็อยากได้ลูกสาวอยากได้ชายคนหญิงคนแต่สมมุติว่าไม่ใช่ล่ะถ้าเป็นชายและชายจะเอายังไงเราก็เคยคุยกันเราจะมีเพิ่มจนกว่าจะได้ลูกสาวเหรอหรือว่ายังไงก็เลยคุยว่าถ้าเรากำลังอบอุ่นกำลังมีความสุขในการใช้ชีวิตสองคนก็เพียงพอเพราะลูกแค่ไหนเราก็รักอยู่แล้วแต่ถามว่าใจอยากได้อะไรเราก็อยากได้ชายคนหญิงคนครับปรากฏว่าได้พอดีเราก็คอมพลีทยิ้มปิดอู่เลยไหมก็ปิดอู่เลยครับปิดผลผลิตแต่คงไม่ได้ปิดการปฏิบัติหัวเราะ